มกุ๊กแล้วมันแล้วไปใกล้สิผ้ายางกันล้งเบิงบันไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนล้งบันไดเนาะค่ะเนาะว่าบันไดความสวยงามไอ้นี่จับดีๆนะลูกเด้อนี่ทางลงบันไดด้วยค่ะบันไดจะเป็นไม้จ้าไม้สักอันนี้จากชั้น3แม่ไก่กำลังจะลงมาชั้น2ด้วยค่ะเด้อต้องคอยจับสาวเด้อค่ะเด้อนี่ความสวยงามของธรรมชาติบ้านเฮาเนาะค่ะอันนี้คือสันที่2ค่ะยังไม่ใกล้สิพาไปชมวิวของสันที่2นะคะสันที่3วังหันนั้นสิเป็นสาลีลิกธาตุเพิ่นของหลวงปู่เฮาสินะคะแต่ว่าไม่ใกล้บ่ประกาศทายไก่ให้เบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศของวัดถามพระเกิงเนาะค่ะเนาะอันนี้อยู่ชั้นที่2เด้อค่ะนี่คือความงดงามธรรมชาติเมืองไทยของเฮาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลกับเบิ่งเอาเด้อจ้ะเด้ออันนี้คือเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาสิ้นเดือนพอดีวันที่28นี่นะคะนี่คือความสวยงามบัดนี้ก็สิเห็นพระพุทธรูปที่เฮาถ่ายรูปตอนแรกไม่ใกล้ที่เฮ็ดวิดีโอตอนแรกนะคะนี่มันแก้สลักอึบพระพุทธสัมฤทธิ์พรอันนี้คือมาขอพรนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยเนาะค่ะว่าเฮาเฮ็ดอีหยังถ้าให้เพิ่นให้ทําความดีขอพรก็เจอแต่เรื่องดีๆเนาะค่ะนี่คือบรรยากาศเนาะค่ะอันนั้นสิเป็นรูปมังกรหรือพญานาคเนาะค่ะคณะเฮาก็กําลังย่างลงไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นมีคือหมอกไปค่ะมัวๆอยู่ร้านหน่อยไปแล้วไอลินบ๊ายบายบ๊ายบายยายก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นยายอยู่ข้างบนบ๊ายบายเขากำลังตื่นเต้นค่ะกำลังเลี้ยงดูพอดีมานำนะคะนี่บรรยากาศของบ้านเฮาเนาะค่ะ
เพราะว่าเป็นขื่นๆเทิงผู้ค่ะเนี่ยไม่ไกลสิพาลงเบิงสันลางอีกเนาะค่ะเนาะอันนี้สันที่สองงางลงเบิงบันไดอีกเนาะค่ะเนาะนี่หลวงปู่เฮาค่ะสักการะอันนี้ชั้นที่สองนะคะบันไดที่เฮาย่างลงมาบางกี่ค่ะข้างบนจะเป็นไม้ซักเบิดค่ะนี่คือทางลงจะสะเทือนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ใกล้บ่มีอันไม้จับมันนะอันนี้เขาก็คอยระมัดระวังเอาเนาะค่ะเพราะว่าเคยเป็นเวียนขึ้นมาสินะคะบันไดคอยจับเพิ่นก็เห็นเล่าไว้ให้อยู่แต่ว่าไม่ใกล้ยังไงให้เขาเห็นความสวยงามของเพิ่นเห็ดนะคะไม้ซักทั้งเบิดได้เลยเนี่ยจ้ะอันที่แก๊สสลักนี่ก็เป็นไม้เนื้อไม้ซักคือกันล่ะค่ะญาติโยมเพิ่นเอามาถวายสินะคะชิบถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ไก่เอาให้เบิ่งตรงนี่คือหน้าต่างตะละบานเพิ่นก็สิมีหยังปิดไว้พร้อมนะสินะจ๊ะนี่อึ๊บสิเวียนหัวจักหน่อยทั้งตั้งทั้งขวางนี่ค่ะตรงหน้าต่างอันกะเพิ่นให้เซาวัตถุมงคลพร้อมนะคะนี่ค่ะบริเวณสันหนึ่งอันนี้ประตูทางเขาความสวยงามค่ะชิบพร้อมไปขึ้นรถแล้วอันนี้คือสันหนึ่งค่ะอันนี้สันล่างแล้วสำหรับวิดีโอนี้แม่ไก่ก็ขออนุญาตจบแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังบ๊ายบาย